คนรู้หรือเปล่าครับคุณผู้ชมนะพิกซี่เนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงในเกม GTA San ครับอ่ะมันมีเหรอฮะคุณผู้ชมเฮ้ยพี่มันมีจริงๆนะครับพี่และไม่ต้องลงมอดด้วยครับเอาง่ายๆนะขอได้ไปหาข้อมูลมาแล้วครับเอาง่ายๆเฮ้ยอึ้งเลยฮะเรื่องนี้มันมีจริงเหรอฮะเอาง่ายๆคือผมไม่ได้โม้ไม่ได้ลงมอดด้วยเพราะว่าไอ้มอดพิกซี่เนี่ยเคยเล่นไปซะเยอะแล้วคลิปนี้ผมไม่ได้มาเล่นมอดนะผมไม่ได้มาล่ามอดนะครับผมไม่ได้มาเล่นมอดผมไม่ได้มาล่ามอดครับแต่ผมเนี่ยจะพาไปหานะฮะพิกซี่นี่แหละฮะฆาตกรหมูถือเลื่อยยนต์ในเกม GTA San เนี่ยย่อมต้องยอมรับว่าเป็นออริจินอลตัวเกมครับไม่ใช่มอดด้วยนะเออนั่นแหละฮะผมได้ไปหาข้อมูลมาดูแล้วฮะไอพิกซี่มันมีในเกมจริงๆนะยอมรับเลยเออนั่นแหละฮะที่เราเห็นกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมอดทั้งนั้นแหละแต่คลิปนี้ผมจะพาไปดูพิกซี่ของจริงที่มันไม่ได้ลงมอดเป็นออริจินอลเลยนะเว้ยเออนั่นแหละฮะจะเป็นไงเราไปดูนะหาข้อมูลก่อนโอเคเว็บไซต์เว็บเดิมครับคุณผู้ชมนะ gta.missfreedom.com wikipedia นะใช่ครับเว็บไซต์นี้นะบอกไปก่อนเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลดีมากเลยนะเอาไว้ง่ายนะนี่แหละฮะเว็บไซต์เว็บนี้นั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะที่จะเป็นกุญแจนะพาเราไปเจอพิกซี่นะเป็นตัวพิกซี่จริงๆนะฮะไม่ได้ลงมอดด้วยฮะเอาไว้ง่ายนะเนี่ยฮะผมจะพาไปดูนะพิกซี่มีจริงนะไม่จำเป็นต้องลงมอดนะก็เจอนะผมกล้าตั้งโพยเลยฮะคุณผู้ชมนะมานะมาดูหัวข้อก่อนนะพิกซี่นะมีชื่อเสียงที่เป็นตำนานให้ความสำคัญกับแกรนด์เธฟออโต้ซานแอนเดรียสนะฮะโอเคฮะเห็นไหมฮะเนี่ยเขาตั้งสถานะไว้ว่าอะไรครับคุณรู้ไหมฮะเนี่ยตั้งสถานะว่าอันนี้ใช่ไหมตั้งสถานะเนี่ยผมลองเอาไปพิมพ์ดูครับมันจะแปลว่าไม่เป็นไปไม่ได้ครับนั่นก็แสดงว่าเรื่องพิกซี่มันเป็นไปไม่ได้สิฮะ มันก็จริงครับแต่คุณลองดูเด็กครับคุณลองดูสถานะด้านล่างดิครับเนี่ยไอสถานะหรือสเตตัสตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกเลยครับว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่านะเอาไว้ง่ายนะฮะไอสเตตัสเนี่ยมันเป็นตัวบ่งบอกเลยคุณผู้ชมนะใช่ฮะอันแรกคือเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะใช่ครับแต่คนลองดูสเตตัสอันล่างครับสเตตัสอันล่างเนี่ยมันบอกว่าพิสูจน์ครับแสดงว่าเรื่องนี้มีจริงฮะนั่นแหละฮะแสดงว่าเรื่องนี้มีจริงครับโดยก็วงเล็บว่ามันเป็นข้อมูลอ้างอิงจากเกมแมนฮันต์นะนี่แหละคุณผู้ชมนะแล้วผมจะมาอ่านข้อมูลคร่าวๆให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องพิกซี่นะช่วงนี้ผมจะมาเน้นเว็บไซต์ที่เป็นพิเศษเพราะเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลดีกับผมมากนะแล้วเป็นข้อมูลสำคัญนะแล้วเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการประกอบการหาอีสเตอร์เอ็กได้ดีด้วยนะเว็บไซต์นี้เขาชอบเลยฮะเนี่ยเรามาดูกันนะพิกซี่นะเป็นศัตรูจากเกมสยองขวัญจากเกมแมนฮันต์ปล่อยโดยทางค่ายล็อกสตาร์พิกซี่เป็นฆาตกรสังหารหมู่นะที่ใช้ศีรษะของคนตัดหน้ากากให้สูญเสียจากการเชื่อมต่อความเป็นจริงทั้งหมดไร้มนุษยธรรมและพฤติกรรมไอ้เชี่ยแปลมั่วชิบหายแปลแม่งก็แปลไม่ถูกไอ้ห่านะเอาง่ายๆนะการดำรงอยู่นะของพิกซี่ในแซนเดสเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากข่าวลือในออนไลน์ต่างๆในช่วงที่เกมเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆนะแต่มันก็ได้รับความนิยมมากๆมันก็ได้รับความนิยมมากๆเลยครับในลักในนักล่าตำนานทั้งหลายเนี่ยซึ่งไอ้พิกซี่นะฮะมันก็ได้รับความนิยมมากๆนะครับในมันก็ได้รับความนิยมมากๆเอาง่ายๆคือไอ้พิกซี่นะฮะมันก็ได้รับความนิยมมากๆเลยครับมันก็ได้รับความนิยมมากๆเลยครับเกี่ยวกับนักล่าตำนานนี่แหละครับมันก็ได้รับความนิยมมากๆเลยฮะในนักล่าตำนานทั้งหลายเนี่ยในนักล่าตำนานในเกม GTA San ทั้งหลายนี่แหละฮะโพสต์วิดีโอเกี่ยวกับในปี2008ในวิดีโอเฟรมค้างใกล้สิ้นสุดการสอบสวนวิดีโอนี้กระตุกให้เกิดเห็นการอธิบายครั้งใหญ่ของชุมชนแซนเดสเกี่ยวกับการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตที่เหมือนหมูในแซนเดสก็มาถึงพิกซี่นั่นแหละฮะดังนั้นการกำเนิดของตำนานใหม่ที่มีชื่อว่าพิกซี่เนี่ยพิกซี่ได้รับการมองเห็นได้รับการยอมรับว่าเป็นข่าวลือในแซนเดสนะบนภูเขาชิวเล็กและแซนมีนะฮะหรือกล่าวกันว่ามันอาจจะเป็นแบบลูกโซ่ไปรอบๆนะฮะใช่ประมาณนี้นะฮะ เพราะไอที่ผมเล่นมาทั้งหมดมันก็คือมอดนะแต่เขาบอกว่าตอนนี้เจอพิกซี่จริงๆนะแต่เขาบอกว่ามีอีกหลายปมนะครับในเกมนะครับแสดงให้เห็นนะครับว่ามีการมีอยู่ของพิกซี่ในแซนเดสจริงๆนะก็คือมีน่ะก็ในเกมเขาบอกอยู่ครับว่ามีการดำรงอยู่และการสนับสนุนว่าเจอพิกซี่ในเกม GTA San Andreas จริงๆนะก่อนอื่นนะฮะทั้งที่แมนฮันต์และแซนเดสเนี่ยได้รับการปล่อยตัวจากค่าย Rockstar เนี่ยในปีเดียวกันเลยนะฮะนอกจากนี้ยังมีรูปแบบการทำนอกจากนี้ยังมีรูปแบบการกระทำพิกซี่ขายอยู่ในเมืองซานเฟียโรนะฮะนั่นแหละก็คือมันมีรูปแผ่นถ้าจะไม่ผิดนะมันจะมีรูปแผ่นไอ้เนี่ยแผ่นเกมแมนฮันต์เนี่ยมันจะมีแผ่นเกมแมนฮันต์นะฮะ
มันมีแผ่นเกมแมนฮันต์นั่นแหละฮะขายอยู่ในตั้งอยู่ในฮะตั้งอยู่ในไอ้เครื่องร้านเครื่องบินเล็กอ่ะไอ้ร้านเครื่องบินบังคับวิทยุของซีโร่นั่นแหละฮะที่ในเกมเนี้ยที่ในเกมเนี้ยบอกอ่ะที่ในกระทู้เนี้ยมันบอกว่านั่นแหละฮะพิกซี่เนี่ยมันถูกตั้งอยู่มันถูกตั้งแผงขายอยู่นะฮะมันถูกตั้งแผงขายอยู่นะฮะในเมืองซานเฟียโรไอ้ร้านของซีโร่นั่นแหละร้านเครื่องบินเล็กของซีโร่นั่นแหละฮะรูปแบบการกระทำ3มิติขนาดเล็กได้รับการพิสูจน์ว่ามันมีอยู่ในไฟล์เกมนะฮะเชื่อว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่โต้ตอบขนาดใหญ่ได้เช่นกันแน่นอนว่าแอคชั่น3มิติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการหมุนรอบโดยซึ่งส่วนใหญ่ก็เช่นแอคชั่นเรื่องตุ๊กตาหมีไอ้เหี้ยแปลมั่วเลยแม่งไม่ตรงเหี้ยอะไรเลยนะบางทีมันก็แปลถูกบางทีมันก็แปลมั่วบางทีมันก็แปลผิดนะคุณผู้ชมนะต้องเข้าใจฮะใช่ฮะถ้าคิดว่ามันแปลผิดมึงไปจ้างนักแปลระดับประเทศมาแปลเลยมั้ยถ้ากูจ้างขนาดนั้นกูไม่จ้างหรอกเสียตังค์เปล่าๆนะฮะใช่ฮะรูปแบบการกระทำที่อยู่ในร้าน RC นะฮะของซีโร่นั่นไงที่ผมบอกฮะว่าเจอรูปแบบการกระทำก็คือเจอพิกซี่อยู่ในรูปแบบเจอในรูปแบบเป็นแผ่นเกมรูปเกมแมนฮันต์อยู่ในร้านค้าของซีโร่ทำหน้าที่เป็นอิสเซอร์เอ็กอ้างอิงจากแมนฮันต์ในวิดีโอเกมน่าเสียดายที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอออนไลน์ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าพิกซี่เนี่ยเป็นผลมาจากการเดินเท้าเป็นผลมาจากการดัดแปลงนะฮะคนเดินเท้าหรือ PAD ให้มีเชื่อมโยงว่ามันคือ Letterface ที่สนทนากับ Walk is Pixie คนเดินเท้ามีความหมายเกี่ยวกับนักฆ่าเลื่อยลูกโซ่และอ้างอิงกูอ่านแล้วกูอยากจะปวดประสาทกับมึงเลยกูอ่านแล้วกูยิ่งมั่วว่ะนั่นแหละมีแนวโน้มว่าสิ่งนี้มันเป็นหลักฐานที่เป็นหลักฐานที่บอกว่าเป็นการมีอยู่ของพิกซี่ในเกมข่าวลือทั้งโลกอินเทอร์เน็ตในยุคต้นๆนั้นเนี่ยหลายแห่งก็ว่าพิกซี่และเลตเตอร์เฟสอะไรแม่งมั่วไปหมดแล้วนะฮะก็บอกตามตรงนะ นั่นแหละฮะก็ผมบอกตามตรงเลยฮะว่าผมขอพูดตามตรงเลยฮะเออนะฮะผมขอรูปตามตรงผมขอพูดตามตรงนะฮะว่ามันไอ้นี่จริงๆอ่ะนี่ฮะนี่ออกหนึ่งในภาพฟอร์มเก่าที่สุดที่ปรากฏนะฮะเนี่ยผมก็ขอพูดตามตรงเลยนะว่าไอ้พิกซี่เนี่ยฮะไอ้เรื่องเนี้ยมันไม่เป็นความจริงหรอกฮะใช่ครับมันไม่เป็นความจริงครับมันเป็นมอดล้วนๆนะฮะเอาไว้ง่ายนะใช่ครับเออนั่นแหละแล้วผมจะพาไปหามันเจอได้ไงผมมีวิธีเจอมันอยู่ครับโดยไม่ต้องลงมอดด้วยนะพิกซี่เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปหามันนี่ไงนั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะเห็นไหมมีรูปภาพประกอบอะไรเยอะแยะไอ้พวกนี้ก็มอดล้วนๆนะแล้วผมเล่นไปหลายครั้งเล่นไปหลายมอดแล้วมันเป็นมอดอีกมอดนึงเป็นตำนานอีกตำนานนึงในเกม GTA San Andreas ที่โด่งดังมากๆนะแล้วเป็นมอดที่โด่งดังมากๆอ่ะไม่ต่างจากบิ๊กฟู้ดแล้วก็ไอ้พวกอะไรที่มันโด่งดังนะบิ๊กฟู้ดนะฮะเลตเตอร์เฟสพิกซี่นั่นแหละที่มันโด่งดังนะแล้วก็อะไรที่มันโด่งดังมากกว่านี้วะมันก็มีอยู่หลายตัวนะที่มันโด่งดังนะฮะแต่ที่รู้มาก็มีแค่นี้นะฮะใช่ครับเออนั่นแหละนะฮะคงไม่ต้องดูอะไรมากนะบ่อแสแรกที่เราต้องไปดูเรื่องพิกซี่เนี่ยเราต้องไปบริเวณร้านเครื่องบินเล็กนะฮะในเมืองซานเฟียโรก็เป็นร้านเครื่องบินบังคับวิทยุของซีโร่นั่นแหละฮะไอ้ร้านที่ผมเคยไปดูอิสเอ็กแผ่นเกมแมนฮันใช่ไหมแผ่นเกมแมนฮันที่มาอยู่ในเกม GTA San Andreas ได้ยังไงเออนั่นแหละฮะผมเคยพาไปดูมาอิสเอ็กตัวนั้นเนี่ยคิดว่าผมก็จะพาไปดูอีกรอบนึงนะเท่าที่ผมได้อ่านบทความมาแล้วบทความแม่งอ่านแล้วกูเวียนหัวก็ปวดหัวชิบหายคุณอย่ามาด่าผมนะคุณผู้ชมอย่ามาด่าผมนะผมอ่านมั่วผมอ่านตะกุกตะกักฟังไม่รู้เรื่องอย่าหาว่าผมอ่านมั่วซั่วนะอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่ออกอะไรเงี้ยให้จริงแล้วผมอ่านออกผมอ่านเก่งผมเนี่ยโอ้โหผมเป็นคนไทยนะผมอ่านภาษาอังกฤษเอ้ยไม่ใช่ดิผมอ่านภาษาไทยออกอยู่แล้วผมอ่านภาษาไทยเก่งอยู่แล้วเอ้าเราคนไทยใจกตัญญูรู้คนชาติเออเราก็ต้องอ่านภาษาไทยออกอยู่แล้วนะคุณอย่าหาว่าผมอ่านมั่วอ่านผิดมันก็คุณจะมาด่าผมไม่ได้หรอกฮะเพราะเว็บไซต์เนี่ยตอนแรกอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษครับเว็บไซต์เนี่ยตอนแรกมันเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ผมเอามันมาแปลเป็นภาษาไทยไงตอนแรกมันเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ผมเอามาแปลเป็นภาษาไทยไงมันก็เลยแบบมั่วแบบนี้ไงคุณผู้ชมเข้าใจผมนะคุณผู้ชมควรจะเข้าใจผมด้วยนะก่อนจะด่าผมอ่ะคุณผู้ชมควรจะเข้าใจผมด้วยนะเออนั่นแหละฮะมาด่าว่าผมอ่านผิดอะไรเนี่ยนะฮะบอกไปเลยว่าคุณผู้ชมควรเข้าใจผมด้วยนั่นแหละคุณผู้ชมนะเอาไว้ง่ายเลยฮะหมั่นไส้โอเคฮะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมคนเข้าใจผมด้วยนะคุณจะมาอ่านว่าผมอ่านตะกุกตะกักฟังไม่รู้เรื่องอ่านมั่วอ่านวนไปวนมาอะไรอยู่เนี่ยคือจับใจฟาร์มในการอ่านของมึงเนี่ยไม่ได้เลยฮะคือจับใจฟาร์มไม่ได้เลยอ่านอะไรแบบคือไม่เข้าประโยชน์เลยฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกอ่ะคือเอาไว้ง่ายนะ
คือแบบไม่รู้เรื่องอะฮะอ่านอย่างไรของมึงก็ไม่รู้บอกตามตรงนะว่าที่จริงอะผมว่าอ่านรู้เรื่องเออคนด่าผมว่าอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยมึงอ่านภาษาไทยออกหรือเปล่าเนี่ยบอกไว้ก่อนมึงอย่าดูถูกกูไอ้สัตว์กูว่าอ่านภาษาไทยออกแต่มึงดูบทฟาร์มดิมึงดูบทฟาร์มของไอ้เหี้ยเว็บไซต์นั้นมันเขียนดิฮะมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษถูกครับแต่มันแปลเป็นไทยโดยใช้ Google Translate ไงมันก็เลยมั่วแบบนั้นไงคือแบบอ่านแบบจับใจความอะไรไม่ได้เลยเรียงประโยคไม่ถูกเลยอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมนะต้องเข้าใจผมนะว่ามันมั่วเพราะว่าอะไรมันมั่วเพราะไอ้นี่ไงมันมั่วเพราะว่ามันแปล Google Translate มันแปลมั่วไงเข้าใจผมเปล่าเออนั่นแหละอยากให้คุณผู้ชมเข้าใจผมด้วยนะอย่าด่าผมอย่างเดียวนะเอาง่ายๆนะอ่านเหี้ยอะไรแม่งไม่รู้อ่านไม่รู้เรื่องนะฮะเอาง่ายๆอย่างนี้มึงก็มาอ่านอย่างงี้นะฮะแหมผมนี่โมโหจริงๆเลยนะฮะเอาง่ายๆนะโมโหที่คือแบบมันแปลแล้วมันแปลมั่วคืออ่านจับใจความอะไรไม่ได้คือไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระไม่ได้ประโยคจับประโยคอะไรไม่ได้เลยจับต้นจนจับต้นชนปลายอะไรไม่ได้เลยนะเอาง่ายๆนะใช่ครับจับต้นชนปลายอะไรไม่ได้เลยคุณผู้ชมมึงอ่านอย่างนี้อย่าอ่านดีกว่าเอาง่ายๆนะเอาง่ายๆเออนะฮะโอเคแล้วผมจะพาไปดูพิกซี่ตัวจริงกันนะเอาง่ายๆนะใช่ครับพิกซี่ของจริงเลยฮะนี่ครับมันเป็นออริจินอลตัวเกมนะเป็นออริจินอลซีรีส์นะเป็นออริจินอลตัวเกมโดยที่ไม่ลงมอดด้วยพิกซี่ตัวนี้นะบอกไว้เลยนะฮะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นมอดทั้งนั้นแหละบอกตามตรงนะเอาง่ายๆนะฮะไม่เชื่อนะถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณมาดูได้คุณเจอแน่นอนนะพิกซี่นะผมจะพาไปดูพิกซี่นี่ไงนะฮะผมเคยเล่นมอดพิกซี่ไปหลายมอดแล้วคลิปนี้มาพาหาอิสเอ็กพิกซี่เว้ยนั่นแหละคลิปไปแล้วก็เคยพาหาไปแล้วนะเกี่ยวกับอิสเอ็กคือถ้าเราไปเก็บเลือดตอนเที่ยงคืนเราจะได้เจอฆาตกรหมู่ไหมเออผมก็เคยพิสูจน์ไปแล้วนะปรากฏว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงฮะมันเป็นเรื่องโม้นะฮะเอาง่ายๆไอ้เรื่องตอแหลเงี้ยไอ้พวกเรื่องปลอมเรื่องเท็จเนี่ยผมไม่ชอบเลยเกลียดจริงๆนะมันรู้มันจะแต่งมาทำเพื่ออะไรนะแต่งเพื่อความบันเทิงแล้วฮะใช่ฮะกูไม่บันเทิงกับมึงหรอกไอ้ห่าเอาง่ายไปทางรถไฟยังเร็วกว่าเออนั่นแหละไปทางรถไฟยังเร็วกว่าทางสะพานรถยนต์เลยไปสะพานรถไฟยังเร็วกว่าสะพานรถยนต์แล้วเออเป็นไงเทพไม่ล่าอึ้งอ่ะสิว่าผมทำได้ยังไงไออิตเตอร์ไวซันนาวิสเตชันนี่ว่ะสำรวจไปหมดแล้วฮะถ้ามีอิเซ่อยู่ภายในแล้วผมจะมาสำรวจเพิ่มเติมนะไปทางลัดดีกว่าเว้ยนี่ไปทางลัดซะเลยนี่เป็นไงไอโง่ไอเออมาจับกูดีควายไปทางลัดซะเลยนี่เป็นไงอึ้งไหมล่ะตำรวจมันก็ยืนเอ๋ออยู่หน้าป้อมเลยเนาะไอ้ควายนี่มันโง่จริงๆเลยว่ะไอ้ควายโง่แท้ๆคุณผู้ชมโอเคเรามาดูดีกว่าฮะไอ้ซอมบี้บอทิกนี่ก็อิสเอ็กนะดูไปแล้วฮะมันเรามาดูร้านค้าซีโร่อยู่ตรงไหนวะตรงนี้ปะร้านนี้ปะถึงแล้วฮะพอถึงในตำแหน่งที่เราจะเจอสิ่งที่เราจะไปหานะพอถึงในตำแหน่งที่สถานที่เราจะไปหานะฮะพอถึงในตำแหน่งที่สถานที่ที่เราจะไปหานะเราก็มาจุดเราไปหาเลยฮะเอาง่ายๆนะพอเราเดินทางมาที่เมืองซานเฟียโรปุ๊บเนี่ยเราอยากไปสถานที่ไหนฮะแล้วก็มาร์กต่ออีกสถานที่นะแล้วก็มาร์กต่ออีกทีนะก็คือมาร์กแดงอีกทีฮะเปิดมินิแมปดิไม่ได้เปิดจะรู้เรื่องไหมเนี่ยโอเคฮะแถวๆนี้มั้งเนี่ยร้านค้าของไอซีโร่อยู่แถวนี้เหรอเออใช่แถวนี้แหละเดี๋ยวไปดูนะฮะใช่เหรอวะไม่ใช่จริงด้วยไอ้เหี้ยจังไรตรงไหนวะเนี่ยไอ้สัตว์เออตรงไหนวะแถวนี้โอ้เหี้ยกูจำจุดเซฟไงกูคิดว่าเป็นร้านค้าซีโร่เอ้าเฮ้ยทำไมรถตำรวจไปติดอย่างนั้นน่ะหรือว่านี่จะเป็นเรื่องแปลกเรื่องนึงฮะเฮ้ยรถตำรวจไปติดตรงนั้นน่ะเออชนทีนึงไอ้เหี้ยเรื่องแปลกเปล่าวะมันไปติดอย่างนั้นวะมั่วซั่วไปหมดแล้วแล้วกูก็จัดว่าเป็นเรื่องแปลกๆซะดีมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งแปลกเหลือเกินนะโอเคไปต่อดีกว่าคุณผู้ชมนะเออไปว้าวถึงแล้วฮะร้านของไอ้ซีโร่นะฮะที่จริงแล้วร้านนี้มันไม่ใช่ร้านของซีโร่แล้วครับมันเป็นร้านของเราเลยฮะถามว่าทำไมถึงเป็นร้านของเราคือกูยึดมาใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่ได้แอบอ้างว่าเป็นร้านของเราเองฮะเนี่ยฮะถ้ามันมีแสนลักษณ์ที่เป็นรูปเงินตาแบบนี้แสนลักษณ์ที่เป็นรูปเงินที่เป็นรูปเครื่องหมายดอลลาร์ที่อยู่ในร้านค้าร้านไหนแสดงว่าร้านค้าร้านนั้นหรือบ้านหลังนั้นเนี่ยมันเป็นบ้านของเราฮะใช่ฮะสังเกตง่ายๆเลย
โอเคครับเราเข้าไปดูร้านค้าซีโร่กันครับผมจะพาไปดูพิกซี่ของจริงครับนั่นแหละฮะมันอยู่ในร้านซีโร่นี่แหละฮะพิกซี่ของจริงโดยที่ไม่ต้องลงมอสด้วยนะแล้วคนจะถามว่าไหนครับพิกซี่ของจริงที่ไม่ได้ลงมอสด้วยนะอ๋อนี่เหรอไอซีโร่ไม่ใช่ไหนครับไหนครับพิกซี่ของจริงฮะที่มันไม่ต้องลงมอสด้วยก็เจอครับนี่ไงผมจะพามาดูนี่ไงคุณผู้ชมนี่ไงเจอแล้วฮะไหนไม่เห็นมีเลยมั่วเปล่าบ้าแล้วของมึงอ่ะมีคุณสังเกตดูให้ดีดิคุณสังเกตดูให้ดีไหนวะใครมันจะไปสังเกตดูสิขอเข้ามาดูนะพี่นะผมเป็นเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านบ้านหนึ่งก็ของร้านต่างหากที่เป็นกูเจ้าของร้านต้องเป็นกูหรือไม่ก็ซีโร่มึงอ่ะเป็นแค่พนักงานขายมึงก็ทำหน้าที่ของมึงไปไม่ต้องมายึดไม่ต้องมายึดไม่ต้องมายึดร้านเป็นของตัวมึงเองเลยนี่ขยับปากทีหนึ่งวับวับระเบิดฟอนของคุณเนี่ยใช้กับผมไม่ได้หรอกนะเออนั่นแหละหยุดระเบิดควันดิเออนั่นแหละเราค่อยฆ่ามันน้ำมันไส้มันควรส้นตีนไอ้เหี้ยดูดีมายึดร้านกูเป็นของมึงเองเฉยมึงอ่ะเป็นแค่พนักงานขายเป็นแค่พนักงานต้อนรับมึงอ่ะเป็นแค่พนักงานพาร์ทไทม์ไม่บ้ามึงอ่ะเป็นแค่พนักงานแคชเชียร์มึงไม่ใช่เจ้าของมึงอย่ามาแอบอ้างเออไม่เห็นเป็นไรเลยครับปลาไม่เห็นเป็นไรเลยเออนี่มันควรตีนอ้อโดนมันไส้มึงไหนหาทำไมเออเอ้าเฮ้ยโอ้ผมหลบแล้วครับฟุบหลบแล้วครับตายไปหลบแล้วครับหมั่นไส้มานานไอ้ควายกวนส้นตีนกูชิบหายโอเคผมจะพามาดูพิกซี่ที่ไหนฮะไหนครับพิกซี่นะฮะฆาตกรหมูถือระยนอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันเป็นอิสเอ้ครับมันไม่ใช่มอสครับนั่นแหละฮะคุณผู้ชมมันเป็นอิสเอ้ครับไม่ใช่มอสครับเออนั่นแหละมันก็คงไม่มีตัวจริงๆหรอกครับเพราะมันเป็นแค่อิสเอ้เออแค่นั้นแหละเดี๋ยวพามาดูนะไหนครับพิกซี่ไหนๆเจอหรือยังครับพิกซี่ไหนๆนี่เปล่าไม่ใช่ครับนี่เป็นแผ่นเกมแมนทันเฉยๆครับไม่ใช่พิกซี่ครับมาเดี๋ยวผมจะพามาดูพิกซี่ของจริงไม่ใช่มอสนะฮะนี่ฮะนี่ไงครับคุณผู้ชมเจอแล้วครับพิกซี่ไหนครับพิกซี่ไม่เห็นมีเลยถ้าคุณไม่สังเกตดูเนี่ยคุณก็จะไม่เห็นหรอกครับอ๋อนี่แหละฮะเป็นรูปพิกซี่ที่ติดอยู่ในแผ่นเกมนะฮะเป็นรูปสติ๊กเกอร์นะฮะเป็นรูปโมเดลนะพิกซี่ที่ติดอยู่ในแผ่นเกมแมนฮันนั่นแหละฮะใช่ครับเนี่ยไงครับพิกซี่เฮ้ยไอ้บ้ามึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยมึงบอกจะพาไปดูพิกซี่ไงเออมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าเนี่ยบอกมึงจะมึงบอกว่าจะพาไปดูพิกซี่ไงก็นี่ไงครับพิกซี่คนไม่เห็นหรือไงเนี่ยพิกซี่อ๋อเนี่ยแหละพิกซี่ใช่ครับเนี่ยแหละครับพิกซี่เป็นออริจินอลซีรีส์เป็นออริจินอลตัวเกมไม่ได้ลงมอสด้วยแล้วพอผมพูดอย่างนี้ออกไปเนี่ยพอผมพูดแบบนี้ออกไปเนี่ยคนต้องด่าผมแน่คนต้องสาปแช่งผมเนี่ยพ่อมึงตายพี่พ่อมึงนี่พิกซี่อ้าวมันเป็นอิสเอ็กตัวเกม GTA San Original ครับเนี่ยพิกซี่คุณผู้ชมดูฮะเนี่ยแหละครับพิกซี่แล้วคนก็จะด่าผมในใจนะครับพ่อมึงตายเนี่ยแหละครับพิกซี่ใช่ครับเออเนี่ยแหละครับพิกซี่เป็นรูปโมเดลนะฮะที่ติดอยู่ในแผ่นเกมแมนฮันต์ครับเออนั่นแหละมันเป็นรูปพิกซี่ที่ติดอยู่ในแผ่นเกมแมนฮันต์นะฮะที่วางจำหน่ายอยู่ในร้านค้าของซีโร่นะฮะนั่นแหละฮะร้านเครื่องบินเล็กของซีโร่นั่นเองคุณผู้ชมนะนี่ฮะพิกซี่แล้วคนจะถามว่าโอ้ไอ้เหี้ยตอนแรกกูก็คาดหวังกับมึงไว้ซะสูงคิดว่ามึงจะพามาดูพิกซี่ที่เป็นตัวเป็นตนมากไปกว่านี้บอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่นะเออไอ้อย่างนั้นน่ะคือมันเป็นมอสเล่าอิสเอ็กมันก็มีอยู่แค่นี้แหละนี่เป็นออริจินอลตัวเกมด้วยนะไม่ได้ลงมอสด้วยนะเนี่ยพิกซี่มันมีอยู่ในเกม GTA San อยู่แล้วเห็นมั้ยฮะมันเป็นมันติดไงมันเป็นเหมือนกับเป็นรูปภาพที่ติดอยู่ในแผ่นเกมแมนฮันต์ไม่รู้เป็นรูปภาพหรือเป็นโลโก้อะไรไม่รู้แหละแต่คาดว่าน่าจะเป็นรูปภาพเฉยๆนะฮะติดอยู่ในแผ่นเกมแมนฮันต์ของ Rockstar ครับเออนั่นแหละแล้วคุณงงมั้ยฮะว่าแผ่นเกมแมนฮันต์มันอยู่ในเกม GTA San ได้ยังไงเอ้าก็มันเป็นค่าย Rockstar เหมือนกันเป็นค่ายเดียวกันครับค่าย Rockstar จะเล่นเอาเกมจากค่ายตัวเองมาใส่มันจะเป็นเรื่องผิดแปลกมันจะเป็นเรื่องผิดแผกอะไรคุณผู้ชมบอกตามตรงนะเนี่ยฮะขนาดไอ้นี่ฮะขนาดไอ้แฉลงนะจากไอ้ฮาร์ปไลท์อ่ะจากแฉลงไอ้แฉลงนะฮะไอ้แฉลงอ่ะไอ้แฉลงสีแดงๆอ่ะจากฮาร์ปไลท์อ่ะมันยังไปอยู่ที่แอเรีย69ได้เลยครับอันนั้นคือคนละเกมคนละค่ายกันเลยนะอันนั้นคือคนละค่ายนะเห็นมั้ยฮะขนาดคนละค่ายเนี่ยเอาไว้ง่ายแล้วนะเห็นมั้ยฮะเออขนาดคนละค่ายเนี่ยมันก็เกมล็อกสตาร์ยังเอามาใส่เลยครับขนาดคนละค่ายนะเกมอะไรนะเกมไอ้นี่ฮะเกมไอ้นี่เกมฮาร์ปไลท์เนี่ยมันคนละค่ายกับล็อกสตาร์ครับล็อกสตาร์ยังเอามาใส่เลยล็อกสตาร์ยังเอาเกมฮาร์ปไลท์เนี่ยมาใส่อยู่ในเกมตัวเองเลยแล้วจะเหลือล่ะครับนี่มันเป็นเกมล็อกสตาร์ค่ายเดียวกันแท้ครับเนี่ยชื่อก็ติดอยู่ครับโลโก้ก็ติดอยู่ของล็อกสตาร์ครับเกมก็เกมแมนฮันต์เป็นเกมที่อยู่ในค่ายล็อกสตาร์เหมือนกันครับเหมือนกับเกม GTA แต่นะครับแล้วไม่แปลกใจครับที่มันจะเอา
จะเอาเกมแมนฮันต์นะครับมาอยู่ในเกมจีเนียสแลนด์แล้วมีพิกซี่ที่เป็นลาสบอสจากเกมแมนฮันต์ติดมาด้วยครับเป็นไงคุณผู้ชมอึ้งไหมล่ะผมบอกแล้วครับว่าพิกซี่เนี่ยมันมีอยู่จริงในเกมจีเนียสแลนด์ครับถ้าคุณสังเกตดูดีๆนะในแผ่นเกมแมนฮันต์เนี่ยคุณจะรู้นะว่าพิกซี่มันมีจริงนะเห็นไหมพิกซี่มีตัวตนอยู่จริงในเกมจีเนียสแลนด์ครับนั่นก็แสดงว่าตามที่เว็บไซต์นี้เขาได้บอกมาครับว่าพิกซี่เนี่ยมีอยู่จริงในเกมจีเนียสแลนด์นะมันก็เป็นความจริงครับแต่ว่าเป็นรูปเป็นล่าเนี่ยบอกไว้ก่อนไม่มีนะเป็นรูปเป็นล่านี่คือมอดละแต่ถ้ามันเป็นรูปภาพเนี่ยเป็นรูปภาพหรือว่ามันเป็นรูปภาพของพิกซี่ที่ติดอยู่ในแผ่นเกมแมนฮันต์เนี่ยยอมรับว่าเรื่องนี้มีจริงนะยอมรับว่าเรื่องนี้มีจริงครับไม่ใช่มอดแน่นอนยอมรับว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงอิสเอ็กในเกม GTA San 100% นะครับแล้วเรื่องนี้มีโอกาสเจอได้ 100% ด้วยครับเอาง่ายๆนะเจอแบบ 100% ด้วยนะใช่ครับไม่ใช่แบบเป็นอิสเอ็กตัวอื่นที่โอกาสเจอมีน้อยนะไม่ใช่อิสเอ็กตัวอื่นนะที่โอกาสเจอมีน้อยนะโอเคครับอิสเอ็กตัวอื่นโอกาสเจอมีน้อยเดี๋ยวนี้โอกาสอิสเอ็กบางตัวก็โอกาสเจอก็ไม่ได้มีตลอดใช่ไหมโอกาสเจอบางโอกาสเจออิสเอ็กบางตัวมันก็มีน้อยนะแต่บางตัวเนี่ยอิสเอ็กมันก็เจอแบบ 100% ไป 100% ก็เจอนะอย่างไอพิกซี่เนี่ยไป 100% ก็เจอนะเอาง่ายๆคุณผู้ชมนะเห็นไหมฮะเออนั่นแหละฮะเนี่ยคุณดูสถานะอันนี้คือพิสูจน์ดูได้สถานะคือเนี่ยสถานะตัวเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสถานะที่พิสูจน์ได้ครับแล้วก็วงเล็บว่ามันเป็นข้อมูลอ้างอิงของแมนฮันนั่นแหละฮะก็ขออ่านวงเล็บอีกรอบนึงครับว่ามันสามารถพิสูจน์ได้ครับแล้วมันเป็นข้อมูลที่อ้างอิงมันเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากเกมแมนฮันต์นะแสดงว่าไอ้ข้อมูลที่อ้างอิงจากเกมแมนฮันต์ที่ทางเว็บไซต์นี่พูดถึงเนี่ยมันก็คือข้อมูลอ้างอิงจากเกมแมนฮันต์นะฮะจากเกมแมนฮันต์ในร้านค้าของซีโร่นะฮะที่เป็นแผ่นเกมของแมนฮันต์วางจำหน่ายอยู่นะฮะใช่ครับที่เขาบอกว่าที่เว็บไซต์นี่บอกว่ามีแหล่งอ้างอิงมาจากเกมแมนฮันต์นั่นก็แสดงว่าแหล่งอ้างอิงจากเกมแมนฮันต์ที่ว่าเนี่ยคงจะเป็นเกมแมนฮันต์คงจะเป็นแผ่นเกมของเกมแมนฮันต์ที่อยู่ในร้านค้าของซีโร่เนี่ยแหละฮะใช่ครับคงจะจริงครับใช่ฮะแล้วคงไม่มีร้านค้าร้านไหนที่มีแผ่นเกมแมนฮันต์เหมือนกับร้านค้าของซีโร่หรอฮะเห็นไหมถ้าคุณสังเกตดูดีนะไอเนี่ยมันจะเป็นพิกซี่นะส่วนไอตัวนี้ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรไอหน้ากากดำเนี่ยไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรนะหรือว่าพระเอกเกมแมนฮันต์ที่ผมไม่รู้ผมไม่เคยเล่นนะถ้าใครรู้ช่วยให้ข้อมูลผมด้วยนะเอาไอเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นพระเอกตัวเอกจากเกมแมนฮันต์หรือเปล่านี่ไม่รู้นะแต่ไอตัวนั้นคือพิกซี่ครับเขาบอกว่ามันเป็นลาสบอสนะจากเกมแมนฮันต์เลยนะใช่ครับเอาง่ายๆนะใช่ครับนอกนั้นอ่ะที่ผมได้พิสูจน์ดูนะนอกนั้นที่ผมได้พิสูจน์ดูพิกซี่ที่เป็นตัวเป็นๆน่ะนอกนั้นที่ผมพิสูจน์ดูนะเอาง่ายๆนอกนั้นที่ผมพิสูจน์ดูนะพิกซี่ตัวอื่นน่ะพิกซี่อันอื่นที่เป็นตัวเป็นๆไอ้พวกนั้นเท่าที่ผมได้พิสูจน์ดูแล้วไอ้พวกนั้นก็มอดทั้งนั้นแหละบอกตามตรงนะว่าไอ้พวกนั้นก็มอดทั้งนั้นน่ะคุณผู้ชมนะเอาง่ายๆฮะใช่ครับบอกตามตรงนะว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยแม่งก็มอดไอ้พวกนั้นเนี่ยยอมรับตามตรงว่าแม่งก็มอดทั้งนั้นอ่ะเอาง่ายๆนะผมกล้าพูดเลยนี่ก็แผ่นเกมแมนฮันต์เหมือนกันนะเห็นไหมฮะใช่ครับไอ้พวกนั้นผมก็บอกตามตรงแล้วมันก็มอดทั้งนั้นแหละไม่มีอันไหนจริงสักอันเลยฮะนะมันไม่เป็นความจริงครับคุณผู้ชมนะใช่ครับพิกซี่ที่แบบคุณเห็นกันอ่ะมันเป็นมอดครับไม่เป็นความจริงครับมันเป็นมอดครับเอาง่ายๆครับเอาง่ายๆที่ผมได้ไปพิสูจน์มาดูนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิกซี่เลตเตอร์เฟสบิ๊กฟู้ดหรืออะไรพวกนี้นะผีแม่ CJ ที่มันโด่งดังในเกม GTA นะเท่าที่ผมได้ลองไปพิสูจน์ดูนะเท่าที่ผมได้พิสูจน์มากับตาตัวเองนะผมขอบอกตามตรงว่าไม่มีอันไหนคือมันจริงเลยสักอันนะไม่มีอันไหนที่มันจริงเลยสักตัวนะเอาไว้ง่ายนอกนั้นไม่ก็มอดล้วนๆนะเอาไว้ง่ายถ้าจะซีเรียสจะพิสูจน์อิสเอ็กจริงๆนะคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้นะถ้าคุณจะพิสูจน์อิสเอ็กอ่ะคุณต้องใจแข็งหน่อยครับคุณอย่าใจอ่อนครับคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ครับคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้นะถ้าคุณจะพิสูจน์อิสเอ็กคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าเออคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ครับถามว่ายอมรับความจริงเรื่องอะไรคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ว่าเออคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ครับถ้าคุณหาอิสเอ็กเนี่ยคุณจะต้องยอมรับความจริงให้ได้ครับว่าเรื่องนั้นอ่ะมันไม่มีจริงครับมันเป็นมอสครับเพราะว่ามันไม่มีจริงจริงนะฮะถ้าคุณหาอิสเอ็กคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ครับแต่ถ้าคุณเล่นมอสอ่ะคุณไม่ซีเรียสอะไรคุณก็แล้วแต่คุณนะใช่ฮะแต่ถ้าคุณพาหาอิสเอ็กจริงๆอ่ะเรื่องนี้ถ้ามันไม่มีอยู่จริงอ่ะคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้นะคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ครับถ้าเรื่องนี้มีอยู่จริงนะถ้าเรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงอ่ะถ้าคุณหาอิสเอ็กคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้นะคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้ครับว่าเรื่องนี้มันไม่มีอยู่จริงบอกตามตรงเลยครับว่าคุณต้องยอมรับให้ได้ครับว่าเรื่องนี้ไม่มีอยู่จริงนะใช่ฮะคุณต้องยอมรับความจริงให้ได้นะใช่ฮะคุณไม่ใช่แบบคุณจะโกหกตัวเองคุณก็รู้อยู่กับใจว่าเรื่องนี้มันไม่มีจริงแต่คุณแบบโกหกตัวเองว่ามันมีมันก็ไม่ได้หรอกครับไอ้พวกนั้นก็คือมอดล้วนๆมอดก็คือมอดนะอิสเอ็กก็คืออิสเอ็กครับอย่าเอามารวมกันมั่วๆซั่วๆนะเอาง่ายๆนะแต่ก่อนนะผมก็เคยอาจจะเคยเล่นรวมกันนะมอดกับอิสเอ็กแต่ตอนนี้ผมแยกออกมาละแยกออกมาอย่างเป็นทางการและแยกออกมาอย่างถาวรและไม่มีการเอาไปรวมกันหรอกฮะใช่ครับ
ก็จบกันไปเกี่ยวกับเรื่องพิกซี่นะที่เว็บไซต์นี้บอกว่าพิกซี่มีอยู่จริงอ่ะถามว่ามีจริงไหมมีอยู่จริงครับเป็นรูปภาพไงเป็นรูปภาพที่ติดอยู่ในแผ่นเกมนะฮะเป็นรูปภาพที่ติดอยู่ในแผ่นเกมของเกมแมนฮันต์นะฮะในร้านค้าของซีโร่นะฮะแค่นั้นแหละเป็นรูปภาพพิกซี่มีจริงไหมมีจริงครับเป็นรูปภาพนะเป็นรูปภาพที่ติดเป็นรูปภาพที่ติดนะฮะเป็นรูปภาพที่ติดอยู่ในเกมแมนฮันต์เนี่ยเป็นรูปภาพที่เป็นรูปภาพของพิกซี่นั่นแหละฮะที่ติดอยู่ในเกมแมนฮันต์นะฮะในร้านค้าของซีโร่นะฮะเป็นรูปภาพที่ติดอยู่ในเกมแมนฮันต์ครับเป็นรูปภาพที่ติดเป็นรูปถามว่าพิกซี่มีจริงไหมมีจริงครับเป็นรูปภาพที่ติดอยู่ในเกมแมนฮันต์ครับเป็นรูปภาพที่ติดอยู่ในเกมแมนฮันต์นะฟังให้ดีนะเป็นรูปภาพที่ติดอยู่ในเกมแมนฮันต์อีกทีนะและเกมแมนฮันต์เนี่ยมันก็อยู่ในร้านเครื่องบินเล็กของซีโร่อีกทีนะอย่าให้คุณเข้าใจตรงนี้นะสรุปว่าเรื่องของพิกซี่เนี่ยมีจริงไหมมีจริงอยู่แล้วครับ 100% ครับผมไม่ตัดสินว่าเป็นม็อดนะไอ้เรื่องรูปภาพพิกซี่ที่มันมีการอ้างอิงอยู่ในร้านค้าของซีโร่อยู่ในแผ่นเกมในร้านค้าของซีโร่เนี่ยมันมีจริงครับเรื่องนี้มีจริงครับรูปภาพพิกซี่มีอยู่ในเกมจีเนซานจริงครับออริจินอลตัวเกมก็มีครับแต่ถ้ามันเป็นแบบทางกายภาพอ่ะมันเป็นรูปร่างเป็นกายเนื้อเป็นกายภาพเป็นรูปร่างที่แบบเราเห็นพิกซี่แบบเป็นรูปเป็นร่างเลยต้องขอบอกเลยว่าสิ่งนั้นไม่มีจริงครับสิ่งนั้นเป็นม็อดแน่นอนครับ 100% ผมขอฟันธงตรงนี้นะโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้ผมคงจะขอลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับขอบคุณที่ตามชมกันด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีกันด้วยนะ